แนทชาลีสร้างตำนานบทใหม่อีกแล้วสลัดกล้ามแน่นแปลงโฉมแต่งหน้าทําผมเป็นบาร์บี้งานนี้สวยตะลึงจนจำแทบไม่ได้เรียกว่าเป็นตัวพ่อสายหาที่เปลี่ยนลุคทีไรก็สร้างความฮือหาให้โลกออนไลน์อยู่ตลอดสำหรับนักแสดงหนุ่มมาดเซอร์แนะชาลีเจ้าของตำนานแต่งหล่อเมื่อร้อนเงินเพราะเมื่อเจ้าตัวใช้ความหล่อที่ฟ้าประธานให้มาเมื่อไหร่เป็นต้องมีเหตุเนื่องจากไม่อาหารสุนัขก,ก็อาหารแมวหมด ล่าสุดเมื่อวันที่27ดกรกฎาคม2566แนทชาลีก็เปิดตำนานใหม่อีกครั้งด้วยการแปลงโฉมเป็นบาร์บี้แต่งหญิงแบบจัดเต็มเปิดลุกสวยหวานละมุนปนแบ้วที่ใครเห็นแวบแรกก็จำแทบไม่ได้แถมงานนี้เจ้าตัวยังมาพร้อมแคปชั่นสุดขิงว่าอย่าพยายามกันเลยนะพวกเธอไม่เหมือนหรอกงานนี้ก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงแลบแฟนคลับเข้ามากดลายกันรวัรวรต่างชมเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมาก ขณะที่ดีเจมะตูมก็เข้ามาอมเมียนแซวระบุว่าเซ็ตหลอหลอก่อนหน้านี้เข้าใจว่าอาหารหมาแมวหมดเลยรอเงินแต่พอมาเซตนี้มึงจะเอาเงินไปเปิดสวนสัตว์หรอลงทุนสุดๆซึ่งทำเอาแฟนๆถึงกับลั่นตามกันเลยทีเดียว